ความสำเร็จบนทางแห่งความฝันของใครหลายๆคนบางครั้งมันก็ไม่ได้สวยหรูตามที่ใจเราปรารถนาเสมอไปเพราะพวกเราจะจบชั้นป.6แล้วใครมีความฝันอะไรบ้างไหมคะหนูอยากเป็นหมอค่ะจะได้รักษาคนป่วยผมอยากเป็นอาหารครับจะได้รักษาบ้านเมืองประเทศชาติครับผมอยากเป็นนักฟุตบอลครับจะได้เป็นทีมชาติเหมือนพี่ซุปเปอร์เดี๋ยวตัวนั่งไก่น้องเลยเนาะจะกันควรร่างกายนะถ้าคุณพ่อต้องดูแลน้องดีๆนะจ๊ะเพราะว่าแอนหนูที่ดูน้องด้วยหนูออกกำลังกายหักโหมเนาะเพราะว่าจะกันตรวจปอดตรวจอย่างแล้วคือมีเหมือนปอดติดเชื้ออย่างนี้นะจ๊ะอาจจะมีโอกาสเป็นหอบหืดได้นะจ๊ะหรือว่าเป็นไปตามโรคหัวใจของคุณพ่อได้นะคะไอ้กิโลไอ้หอมออนแอไอ้ออนพวกเธอจะรู้สึกอย่างไรต่อไปอย่าไปแกล้งก้านเขาอีกนะก้านสู้ๆนะลูกสักวันลูกต้องหายคุณครูเป็นกำลังใจให้นะก้านเอ้ยอีกก็ลูกพ่อขอโทษด้วยเนอะที่ทำให้ลูกต้องลำบากได้แฮมบอกสบายตัวเองแต่มีโอกาสสุขสบายเหมือนลูกคนอื่นเขาพ่อเป็นปอดที่แย่พ่อขอโทษตัวเนอะบ่เป็นยังครับผมบ่อีกผมมีปอดที่ดีก็มีความสุขแล้วมาสักการ์ครับตู้ลุงผมขอฝากลูกผมไว้กับคุณลุงด้วยนะครับนู่นมันมีโอกาสเหมือนกับคนอื่นด้วยครับมันต้องห่วงมันเลยลุงจะช่วยพ่อช่วยสอนมันให้การเอ้ยชีวิตคนเฮามันเลือกเกิดมาได้แต่เลือกที่จะเป็นคนดีได้ผู้ตัวเก่าอดเอาเน้อสักวันตัวเก่าจะได้ดีครับผมยังจำคำสอนของหลวงพ่อเสมอว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำความดีได้ต้องขอขอบคุณโอกาสที่ผ่านมาคือโอกาสที่ทำให้ผมมีวันนี้ต้องขอขอบคุณอุปสรรคปัญหาและโรคหอบหืดที่ผมเป็นที่ทำให้ผมได้รู้จักโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนหอปริยัติศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆไม่โด่งดังอะไรมีครูเพียงไม่กี่คนแต่ก็ยังสามารถสร้างเด็กขี้โรคคนหนึ่งให้มาเป็นผมในวันนี้
ไปนะตัวแล้วเอาเนาะหอบฝันฉาก3เทค1เริ่มครับครับโอเคครับไม่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 ครับเริ่มดีกว่าเริ่มเลยหอบฝันฉาก6เทค2เริ่มการเอ้ยปอรู้ตัวดีว่าปอเนี่ยว่าทำลูกประสบความสำเร็จได้แจ๊บเลยปอบอกหักลูกเริ่มไอ้ขี้ลูกไอ้หอบอ่อนแอไอ้อ่อนไอ้หอบพื้นเราหอบพื้นหอบพื้นหอบพื้นไปเรื่อยจนกูไม่บอกให้เด็กล้มซ้ายล้มขวาเราผมต้องมาโฟกัสแต่มันล้มหรออาจารย์กี่รอบตอนท่ามันนอนนะตอนท่ามันนอนตอนท่ามันนอนเราก็ออกเลยดหมดแล้วก็เธอชาฟังน้องพิมเด้อน้องพิมฟังทุกปอกผีแล้วมาหับเลยยังชอบใครนะปีปีเห็นที่ไหนดูไปเสียเห็นน้องเห็นดูอยู่มอยังมอหนึ่งปีอยู่มอหนึ่งเฮ้ยก็เนื้อน้องพีมีอ่ะยังน้องพีมเนาะส่งนิ้วละส่งนิ้วละปิดฉากครับปิดฉากครับเดี๋ยวหากล้องปิดกล้องแล้วครับปิดกล้องแล้วครับปิดกล้องแล้วครับเฮีย